ฟค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเดาสองคนก็จะมารีแอคคาแรคเตอร์สตอรี่ของคินพอดเดอะซีรีส์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมิสุภาสุเมติโกนับชื่อเล่นชื่อไบเบิลครับรับบทเป็นเมกัสสวัสดีครับผมบิวจักรพันธ์พุทธาครับรับบทเป็นพีทในเรื่องคินพอดเดอะซีรีส์ครับครับผมเวกัสนี้เป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็วางแผนค่อนข้างคล้ายๆผมเพราะว่าผมเป็นคนที่คือแบบว่าถ้าเกิดมีเป้าหมายอะไรมันจะหมกมุ่นกับมันคือชอบอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองอะไรครับแต่ว่าที่ต่างไปก็คือว่าเวกัสเป้าหมายของเขามันจะซับซ้อนไปมากกว่าผมความต้องการของเขาถ้าเกิดดูผ่านๆมันอาจจะดูแบบว่าแค่เขาอยากจะเอาชนะตระกูลหลักจริงๆความต้องการของเขามันไม่ใช่แค่ง่ายๆแบบว่าแค่เอาชนะตระกูลหลักครับผมอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างสำหรับตัวพีทเองพีทเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีครับเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอเข้าใจคนเป็นคนที่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงเงี้ยทำให้ทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันสดใสมากขึ้นก็มอบความสุขให้กับคนอื่นแตกต่างจากตัวบิวตรงไหนแตกต่างในเรื่องของความเป็นผู้นำมากกว่าเพราะว่าตัวพีทเองเป็นหัวหน้าบริการจะต้องแบบมีความเป็นผู้นำนำคนจะแตกต่างกับบิวโดยสิ้นเชิงบิวจะเป็นคนที่เห็นด้วยกับทุกสิ่งที่ทุกคนทำคือบิวจะคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังเสมออะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างพีทกับบิวครับวันที่ได้รู้ว่ารับบทพีทวันแรกคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบไม่ใช่ตัวเราสักเท่าไหร่มันรู้สึกว่ามันห่างออกไปจากเราเยอะเหมือนกันขัดไปขัดมาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราอ่ะกลายเป็นพีทไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กดดันตัวเองอยู่แต่พอมันผ่านไปเรื่อยๆอ่ะเราสามารถทำตัวละครตัวนี้ให้เป็นมนุษย์มากขึ้นปั้นตัวละครตัวนี้ออกมาให้ได้เป็นพีทจริงๆครับก็รู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจครับตอนที่ผมได้บทเวกัสเนี่ยรู้สึกว่าเป็นบทที่ท้าทายเป็นอะไรที่ผมอยากที่จะแชร์เล่นตัวเองครับผมพูดมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่มี2บุคลิกแต่ไม่ใช่เขาเป็นคนที่มีแค่บุคลิกเดียวแต่ว่าเขาเลือกที่จะโชว์ด้านฟอร์มให้บอกว่าคนภายนอกเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีตัวละครในเรื่องน้อยมากที่จะรู้จากเวกัสจริงๆก็หนึ่งในนั้นก็คือเป็นพีทแล้วก็น้องชายมาเก๊าอะไรเงี้ยเพราะเวกัสเป็นคนแปลกใช่ผมก็เป็นคนแปลกเหมือนกันเลยรู้สึกว่ามันเข้ากันดีบอกกับเวกัสว่าขอบคุณที่ได้รู้จักตัวเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงเวกัสจะไม่ใช่ตัวละครจริงแต่ว่าเขาคือครีเอชั่นที่นักเขียนเขาเขียนขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าผมได้เอาอันนั้นมาต่อยอดแล้วมันทำให้ผมเรียนรู้หลายอย่างมากเลยได้เก็บประสบการณ์เยอะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องแรกครับก็อยากขอบคุณเวกัสสำหรับตัวบิวเองก็อยากจะขอบคุณที่ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักที่จะรักตัวเองมากขึ้นคิดว่าอะไรไม่ดีก็ปล่อยผ่านมันไปช่างแม่งไว้ก่อนก็แค่ยิ้มให้กับมันอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวพีทเองเป็นคนที่ปล่อยอะไรไปได้ง่ายๆการมีพีทเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นคนที่รักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสบายใจแล้วก็อยากขอบคุณจริงๆที่ทำให้ตัวบิวเองเป็นพีทได้ก็จบไปนะคะกับการดีแอคชั่นคาแรคเตอร์สตอรี่ไบเบิลบิวค่ะคือเปิดมาเนี่ยเราเห็นพี่ไบเบิลอะคือแบบโอ้โหผู้ชายที่หล่อมากเท่มากกับท่านั่งของเขาอะแล้วก็ไม่รู้ดิตอนที่เราเห็นผ่านๆอะเราว่าพี่เขาหล่อมากเลยในชุดเนี้ยนะแล้วพอเราได้มาฟังเขาทั้งสองคนแบบลองพูดถึงตัวละครอะแล้วก็เข้าใจตัวละครมากขึ้น คือเราเคยทำ The Action Character Story ของตัวละครอีกแล้วใช่ไหมน่าจะหลังจากที่เราเพิ่งดูซีรีส์จบได้ไม่นาน แต่พอเราแบบได้ติดตามชีวิตของพวกเขาสองคนมากขึ้นอะแล้วก็แบบเหมือนรู้แล้วว่าชีวิตประจำวันเขาเป็นยังไงคือเขาชอบแต่งตัวสไตล์ไหนแล้วก็นิสัยเป็นยังไงอะแล้วพอเขามาพูดเรื่องตัวละครอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราเข้าใจเขามากขึ้นซึ่งเราเองก็ชิปพี่เขาสองคนเหมือนกันแล้วก็อ่านแฟนฟิคชั่นอะไรอย่างนี้ย้อนกลับไปที่เขาพูดถึงตัวละครสำหรับเราอ่ะพอเราได้ยินไบเบิลพูดว่าตัวละครของเวกัสเขาให้จะแบบมีมิติเดียวใช่ปะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแบบเขาจะแสดงด้านที่ค่อนข้างที่จะปลอมให้คนภายนอกได้เห็นอ่ะแต่ว่าคนที่รู้จักเขาจริงๆมีพีทแล้วก็
มาเก๊าใช่ป่ะใช่พอเราฟังแล้วก็โอ้คือแบบตัวละครที่ไบเบิ้ลแสดงอ่ะไบเบิ้ลมองว่าเป็นแบบนี้แบบเนี้ยแต่ว่าสำหรับเราอ่ะเราที่เป็นคนดูเราก็จะคิดอีกแบบนึงใช่ป่ะสำหรับเรามองว่าเวกัสเป็นคนที่แบบมีหลายมิติอ่ะคือเขาจะแสดงแบบด้านต่างๆของเขาออกมาใช่ป่ะแบบในอารมณ์ของเขาอ่ะที่แตกต่างกันแล้วเขาจะสลับอารมณ์ได้แบบเร็วมากต่างจากพีที่เรามองว่าเขาไม่ค่อยมีหลายมิติซึ่งเขาที่อยู่กับแทนคุณหรือว่าเพื่อนเขาโพสอะแล้วก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งแต่พอเขามาอยู่กับเวกัสใช่ปะเวกัสเหมือนกับว่าแค่ปะมันเขาเปิดตัวตนอีกตัวหนึ่งของพีทอะมาอีกมุมหนึ่งที่เราแบบไม่เห็นหรือแบบเพื่อนเขาไม่เห็น mm-hmm. ให้เราได้เห็นอะใช่แล้วอย่างเวลาที่พีทเขาจริงจังอะนั่นแหละจากที่แต่ก่อนเขาจะเล่นแบบก้องแกงก้องแกงก้องผมพอมาจริงจังแบบสับปืนแล้วก็แบบโมโหอะไรเงี้ยเราจะเห็นแบบความแตกต่างได้ชัดเจนเลยสวัสดีครับผมจ๊อบลูกทอนของลิขิตครับรับบทเป็นพลครับสวัสดีครับบาสอัศวพัฒน์ผลบูรณ์รับบทเป็นอาร์มครับผมในคิดพอดเดอะซีรีส์อยากเป็นใครบ้างแถวนะคะทำสวนมะพร้าวคือสวนมะพร้าวอ่ะบ้านที่บาสเอาเล่าอย่างนี้ก่อนอาร์มเป็นบริการในเครือของคุณหนูแทนคุณก็จะมีพลมีพีทแล้วก็มีอาร์ม3คนจะเป็นแบบ3หางเสือครับก็ตำแหน่งของอาร์มก็จะเป็นตำแหน่ง IT ครับจะเป็นคนที่เอ็กซ์เพิร์ททางด้าน IT มากๆคือในบ้านเนี้ยคืออาร์มเก่งที่สุดเพราะมีอยู่คนเดียว มันจะมีความเนี๊ยบเขาเรียกว่าเนี๊ยบในทุกๆอย่างที่เขาได้รับมอบหมายมาจะไม่ค่อยชอบให้ใครมาวุ่นวายเกี่ยวกับงานของเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้ไม่จำเป็นต้องแบบมายุ่งอะไรประมาณนี้ครับถ้าถามว่าเหมือนจำได้ไหมก็คงจะเป็นคนเงียบๆเหมือนกันใช่ครับอาจจะเป็นคนเงียบๆบ้างก็จะเป็นคนเงียบๆเหมือนกันเข้าสังคมไม่เก่งอะไรประมาณนั้นจะแฟนเก่าไปที่เขาไปยุ่งกับจะพูดเยอะเฉพาะที่อยู่กับเพื่อนสนิทที่เข้าวงในกลุ่มอะไรเงี้ยครับส่วนตัวละครคนเนี่ยเป็นตัวละครที่จะต่างกับของอาร์มอันนี้ก็จะเงียบๆเนียบๆหน่อยแต่ของตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบเป็นคนที่โดนชักจูงง่ายๆหัวอ่อนซื่อบื้อไม่รู้ว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าทำไมมาเป็นบริการได้เหมือนกันเป็นคนที่สปอยคุณหนูมากๆตามใจคุณหนูมากๆไม่ว่าคุณหนูจะทำอะไรเราก็จะเป็นคนที่สปอยส่วนอาร์มเนี่ยจะเป็นคนที่คอยห้ามคุณหนูว่าแบบเฮ้ยคุณหนูห้ามทางหนูอย่างนี้นะซึ่งผมว่าตัวละครคนเนี่ยเป็นตัวละครที่น่ารักตัวนึงจริงๆไม่ค่อยเหมือนนะผมเป็นคนเงียบๆเฮ้ยโอ้ยไม่จริง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 คนสุขุมเงี้ยแต่ว่าตัวละครคนมันต่างกับผมลิบลับเลยใช่จริงๆผมฉลาดสุขุมเรียบร้อยผู้นี้ฉลาดเป็นตัวละครคนนะฉลาดประมาณนั้นครับคือตอนแรกที่เรารู้ว่าเราได้อะใส่ผ้าขนหนูอะกำลังฉาบน้ำใส่ผ้าขนหนูลงไปบอกพ่อแม่กรี๊ดเลยกรี๊ดเลยกรี๊ดเลยดีใจเปิดผ้าขนหนูเลยยันพอเราได้มารู้ว่าสเกลของงานมันด้วยความที่มันใหญ่มากๆแล้วก็ทุกคนเขาตั้งใจทำงานมากๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องคิมพอร์ตเรื่องนี้ครับก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจเหมือนจ็อบเลยแล้วก็รู้สึกท้าทายด้วยเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะมันเป็นแค่แบบเด็กเนิร์ดทั่วไปแต่ว่ามันจะมีความแบบคนนึงอ่ะที่เอ็กซ์เพิร์ททั้งด้านหนึ่งมากๆอ่ะและบุคลิกของเขาก็จะเปลี่ยนการแสดงออกท่าทางต่างๆอีโมชั่นอลมันก็จะแบบออกไปเป็นแบบนั้นมันก็รู้สึกว่าเราท้าทายที่เราจะเป็นตัวละครตัวนี้ให้คนที่ดูเชื่อได้ยังไงครับดีใจแล้วก็ท้าทายมากๆครับจริงๆเรามีการไปเรียนมูฟมาเพิ่มแล้วก็มีการเรียนใช้ปืนรู้สึกว่าเราทำงานแล้วถ้าเหมือนว่าเราไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ในสิ่งที่เราต้องนำเข้าไปในฉากแล้วสิ่งที่มันใช้ก็คือเป็นพวกปืนหรือว่าเอฟเฟกต์อะไรต่างๆที่มันอันตรายเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรครับเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ให้มันถูกต้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้ยังไงให้มันปลอดภัยแล้วก็เซฟกับตัวเราแล้วกับคนอื่นมากที่สุดเรื่องอย่างอื่นก็มีที่ไปเพิ่มเติมมาก็น่าจะดูแบบหนัง
ใหญ่ๆไอ้ความเป็นคาแรคเตอร์ตัวคนเนี่ยมันจะเป็นไปในทางไหนสำหรับบาร์สในตัวละครอาร์มก็รีเสิร์ชเกี่ยวกับ IT นี่แหละครับต้องบอกเลยว่าเราไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นนั้นได้แต่เราก็พยายามเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดในที่เราสามารถทำได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าในการแสดงถ้าเกิดสมมติว่าเราทำมันไม่ได้อะเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกไปให้คนอื่นเชื่อได้ว่าเราเก่ง IT มันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้แล้วเราต้องแสดงออกให้คนเชื่อครับสำหรับตัวคนเนี่ยจริงๆอ่ะมันคล้ายทุกคนบอกว่ามันคล้ายกับตัวเราคือคนคล้ายกับจ็อบแต่คุณรู้ป่ะว่าการที่ผมต้องแสดงให้เป็นตัวเองอ่ะเวลาที่อยู่หน้ากล้องอ่ะมันยากมากเราก็ต้องไปรีเสิร์ชมาว่าเฮ้ยไอตัวละครที่เป็นสายลับแล้วก็มันมีความตลกมีความต้องอยู่ในตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องประมาณไหนพอหาได้เนี่ยดูว่าพฤติกรรมของเขาการเข้าคิดว่าตัวเองเท่หรือว่าการเข้าคิดว่าตัวเองหล่อมีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าภาพลักษณ์ที่มันออกมามันดูแบบน่ารักเปิดๆอะไรเงี้ยมันเป็นประมาณไหนนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องไปทำมาก็อย่างที่บอกเลยครับเป็นคนนิ่งเหมือนกันเป็นคนนิ่งเป็นคนที่แบบเข้าสังคมไม่เก่งแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้าก็ต้องทำการปรับจูนพอสมควรที่เราจะรู้ mindset ของอาร์มว่าแบบเอ้ยทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้วะทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมการแสดงออกของเขาถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จบไปนะคะกับการ D Action Character Story สำหรับค่ะเวลาที่เราดูพี่ปาจากพี่ซอฟเวลาเขาอยู่ด้วยกันอะอย่างครั้งที่แล้วเราไปดูตัวในฮอลล์ตอนซ่อมตอนด้วยกันอะคือน่ารักมากคือเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาแบบตลกอะเขาก็จะแบบตีกันบ่อยอ่ะแต่ไม่ใช่แบบเขาแค่หยอกกันอย่างเงี้ยตอนที่เราดูคินพอร์ตเดอะซีรีส์ลาฟอร์เต้ใช่ป่ะตัวละครของอาร์มอ่ะตอนที่เปิดตัวมาคือแบบเฮ้ยเนิร์ดอ่ะแบบเนิร์ดแบบหนุ่มไอทีอย่างเงี้ยแล้วตัวของอาร์มก็จะแบบค่อนข้างที่จะพูดน้อยแต่สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันมีแต่ความฉลาดออกมาเข้าใจป่ะแต่ที่เขาพูดอะไรวะพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลาเราไม่เข้าใจไงเอาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างใช้เวลาได้ดีเขาเรียกว่าไงวะเขาคิดว่าเวลาน่ะมันมีค่ามากๆสำหรับตัวเขาอะแต่ว่าเขาก็จะมีมุมที่แบบน่ารักนะแล้วก็ตอนที่เขาไปเที่ยวผับคือตอนที่เราเห็นอะเราอึ้งมากเลยมันเป็นความคิดของเราฮะเป็นความคิดไงตอนแรกคิดว่าเขาแบบน่าจะเป็นคนนิ่งๆใช่เราคิดอย่างนั้นแหละแต่พอดูตอนนี้เขาแบบอยู่ในผับแล้วเขาเทเหล้าราดใช่ไหมราดแต่เองแล้วคนอ่ะนอนอยู่ข้างล่างอันนี้คือแบบเราอึ้งมากเลยซีนนั้นอ่ะตัวของคนตอนที่เขาอยู่กับแทนคุณอ่ะคือไม่รู้ดิเขารู้สึกแบบเอ้ยเรามองว่าเขาเป็นคนที่ดูแบบซื่อเบื่อแต่เขาจะซื่อเบื่อแบบน่ารักน่ารักมันไม่ใช่แบบอ้าวซื้อปืนแล้วแบบมันเป็นบอดี้การ์ดได้ไงอะไรเงี้ยทำไมบอดี้การ์ดเขาไม่จับปืนอะไรอย่างนี้เราก็จำได้เปล่าว่าตอนนี้เขาจับปืนนะเขาโดนยิงเลยก็ใช่ไงเป็นการจับปืนครั้งแรกที่เราเห็นอันนี้มีคนงงอ่ะเป็นบอดี้การ์ดได้ยังไงใช่ไหมล่ะแต่เราคิดว่าตัวละครเนี้ยน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังใช่ไหมเพราะแบบคนชอบพูดอ่ะเอ้าแล้วใครเป็นคนรับรองคนเข้ามาเป็นบอดี้การ์ดอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็คิดนะว่าการที่เขาไม่จับปืนอาจจะเพราะว่าคุณแทนคุณเขาควบปืนหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือแทนปืนเขาไม่ได้ค่อยได้ออกไปบู๊เหมือนคนอื่นเหมือนเขาดูแต่ซีรีส์ฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบรรยากาศของเขาก็เลยไม่ได้ออกไปด้วยถูกไหมล่ะแต่คนอื่นอ่ะเขาไปบู๊กันก็เลยมีโอกาสได้จับปืนมากกว่ายกเว้นพีทไว้คนหนึ่งเขาแบบไปลงบรรยากาศใช่ปะเขาก็จะแบบรู้หน่อยครับแล้วตัวก่อนนะครับผมมาในภาพรวมร่มใส่ทองครับรับบทเป็นคิมอนาคินครับผมอโปณัฐวินพัฒนากิติพัฒน์ครับโอ้ยเป็นคอร์สพัฒนาเป็นนามสกุลกินก็เอ้ยนามสกุลนามสกุลกินหาแล้วค่ะถ้ากลับไปดูเรื่องนี้เนาะพอสบุคลิกภาพถ้าเกิดภายนอกเนี่ยจะเป็นคนที่ไฮเปอร์ไม่ยอมคนเป็นคนที่ใครจะมาดูถูกกับศักดิ์ศรีตัวเองไม่ได้ส่วนภายในเนี่ยเป็นคนชอบการแข่งขันเป็นคนชอบความท้าทายแล้วก็เป็นคนที่มุทะลุไม่ยอมแพ้แล้วก็เป็นคนใส่ใจและเป็นคนจริงใจ
อันนี้คือพอชสิ่งที่เหมือนกับตัวโปก็คือเป็นในแง่ของความจริงใจแล้วก็รักการแข่งขันเหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันแบบเป็นรูปธรรมที่สุดคือโปคิดว่ารู้สึกอะไรแล้วไม่พูดอันนั้นคือเพราะว่าอันนั้นคือสิ่งที่เหมือนกันระหว่างโปกับพอชเสน่ห์อันนึงคือหรือแม้ความเป็นธรรมชาติในตัวเขาเร็วมากเป็นธรรมชาติโดยที่เขาแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเนี้ยมันจะมีความน่ารักออกมาแบบเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นกับคินที่ทำให้คินได้เห็นเนี้ยเพราะว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้คินเนี้ยจริงๆคาแรคเตอร์หลักๆคือต้องบอกว่าคินเขาเป็นคนที่ภายนอกดูไม่แสดงออกถึงอารมณ์ที่แท้จริงหรือความรู้สึกที่แท้จริงของเขาโดยเฉพาะในที่สาธารณะแต่จริงๆแล้วลึกๆเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึกเป็นคนที่รักพวกพ้องรักครอบครัวและที่สำคัญกับคู่รักเวลาเขารักใครเขาทุ่มไปทั้งตัวและหัวใจซึ่งเขาสองคนเหมือนกันเลยว่ากับภายนอกมือคุยไปมือก็แบบถ้ามอนิเตอร์เข้าไปก็จะต่างกันอย่างสิ้นเชิงนึกออกไหมกับภายนอกกับสถานที่สาธารณะกับลูกน้องเนี่ยก็จะมีความกว้างมากวางหน้าแต่กับคนที่รักเขาก็จะเป็นอีกแบบเป็นตัวตนที่น่ารักซึ่งจริงๆแล้วคินเป็นคนโรแมนติกเห็นด้วยจริงจริงๆผมแฮปปี้ที่ได้โอกาสตรงนี้ได้เข้าไปทำงานแสดงเป็นคินนะผมว่าจริงๆคินมีเสน่ห์หลายๆอย่างที่คล้ายกับตัวเรายกตัวอย่างเช่นความต้องการสูงสุดของเขาคือต้องการอิสระผมกับคินมีความเหมือนตรงนี้ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมจูนหาคินได้ง่ายแล้วก็เข้าใจตัวเขาครับของผมจากวันแรกจนวันนี้ผมยังรู้สึกดีใจเหมือนเดิมรู้สึกตัดสินใจถูกตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันนี้ตอนนี้เวลานี้ที่พูดถึงเขาคือถ้าเกิดว่าทุกบทที่โปรับโปก็จะรู้สึกว่าเขามีชีวิตอยู่จริงนะฮะซึ่งโปก็จะขอบคุณเขาทุกวันเขารู้สึกดีที่ได้รู้จักเขามากขึ้นงั้นวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นพอร์ชก็คือว่าตัดสินใจถูกครับก็ฝากคินพอร์ช The Series ด้วยนะครับผมมั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมีครบทุกรสแล้วก็จะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คนดูตลอดเวลาหัวใจร้าวหัวใจมันเป็นอย่างแล้วพอเสร็จปุ๊บมีความสุขแน่นอนกับการได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ครับเห็นเหมือนพี่มายเหมือนกันกราฟชีวิตกราฟจิตใจคุณจะเปลี่ยนไปในทุกๆวีคที่ได้เจอกันในเรื่องคินพอสครับงั้นคนดูต้องว้าวแน่นอนแบบโหมันขนาดนี้เลยเหรอนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้ทั้งคนที่ดูคินพอสแต่ซีรีส์ฝากด้วยครับก็จบไปนะคะกับการรีแอคชั่นคาแรคเตอร์สตอรี่มายอาปูค่ะคือพอเรารู้แบบความแตกต่างของเขากับตัวละครที่ไปแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นซึ่งถ้าเราดูหลังจากที่สมใหม่ๆอ่ะเราจะเข้าใจแบบถ่องแท้เลยก็ว่าได้แต่ว่าคือไงล่ะเรามันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะเข้าใจตัวละครในคิมพอสมากขึ้นแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าใจตัวตนของพี่ไมค์กับโปหรือว่านักแสดงคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ได้ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้มันจะประมาณนั้นแล้วพอเราแบบมาเห็นพอสใช่ปะที่รับบทโดยอาโปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยแบบเรื่องนี้มันจะเป็นแบบเมชันเมทหรือเปล่าอย่างงี้ใช่ปะแล้วเราแบบเริ่มดูมาเรื่อยๆแล้วว่าแบบการแสดงของพี่ไมค์กับโปคือแบบเล่นดีมากแล้วเราก็เลยว่าอ๋อนี่แหละคือตอนแรกเราไม่ได้คิดแบบนั้นไงแต่พอเรามาดูเราก็แบบเฮ้ยแบบสนุกเรื่อยๆเลยอะเกือบเรื่องนี้มันน่าสนใจน่าติดตามแล้วที่เขาบอกว่าแบบเหมือนกราฟชีวิตใช่ปะที่เขาพูดตอนท้ายอันนี้แบบเฮ้ยเราเห็นด้วยเลยเพราะว่าในแต่ละอีพีอะมันจะมีความแตกต่างกันแต่ว่ามันจะแบบเหมือนสิ้นสุดอีพีใช่ปะมันก็ทำให้เราสึกว่าเฮ้ยเราต้องดูอีพีต่อไปให้ได้อะแล้วก็เรื่องนี้เขาเวิร์กช็อปกันนานมากแล้วก็มีทีมเก่าแล้วก็ทีมใหม่แต่แบบเนี่ยนะกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยคือมันค่อนข้างจะผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะแต่ละคนอ่ะคือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแบบนานอ่ะแล้วซีรีส์เรื่องนี้ก็คือประสบความสำเร็จคือใครที่ยังไม่ดูเราก็อยากแนะนำให้ดูจริงๆเพราะว่ามันสนุกมันครบรสแล้วมันก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรดักชั่นใหญ่อ่ะเงินมันหนาใช่ปะแต่ว่าคือก็นั่นแหละเงินผลไม้เงินที่จะซื้อฝรั่งมันก็ไม่มีใช่ปะตอนที่เราอ่านดูอะแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะต้องการฝรั่งแบบ1,500อุตสาห์สงสารแล้วเชื่อฝรั่งรู้ยี่สิบประมาณนั้นเลย
แล้วนักแสดงแต่ละคนอะบางคนเขาก็เพิ่งมาเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแต่อย่างอโปเองอะเขาก็มีประสบการณ์เยอะไงเขาก็แบบแชร์เทคนิคหรือว่าแบบประสบการณ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยให้กับเพื่อนๆได้ใช่ปะล่ะแล้วพี่ไมค์เขาก็ได้ทริคหรือแบบให้ข้อคิดอะไรสักอโปเงี้ยก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะเราก็ได้ชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอสุขการดีแอคพิงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ